ภาษาอังกฤษม.6 Unit 4 Visiting Places Lesson 2 Getting Around Vientiane เรียนภาษาอังกฤษพิชิตเป้าหมายเข้าใจง่ายนำไส้ได้จริงกับอาจารย์พุทธสวรรค์วงดอนไซกดติดตามเอาไว้เพื่อจะบ่พลาดเนื้อหาใหม่ๆเด้อทุกคน Study English here to follow your dreams and I'd love for you to subscribe to see more Thank you สบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ Lesson 2เป็นบทเรียนที่2ของภาคที่4ของเฮาเนาะซึ่งเว้าถึงการเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆและใน Lesson 2ของเฮาก็มีหัวข้อว่า Getting Around Vientiane นะเฮาอ่านว่า Vientiane ได้เลยเด้อบ่แม่นเวียนเทียนนะเวียนเทียนจะแบบเป็นเสียงธรรมดาเนาะเอาแบบเป๊ะกันเลยก็แม่น Vientiane Vientiane นะก็จะเป็นเวียงจันทน์นั่นแหละ Getting Around Vientiane ก็คือเที่ยวอ้อมรอบเมืองเวียงจันทน์เนาะGetting around Vientiane เส้นเก่าเส้นเคยอยู่กับอาจารย์พุทธสวรรค์วงดอนไซหรือเอิ้นอาจารย์เล่เนาะขอฝากเนื้อฝากตัวกับน้องๆเนาะและการยินดีที่ได้รู้จักน้องๆม.6 หมดทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่กำลังเรียนและศึกษาวิดีโอตอนนี้อยู่เนาะและก็มีอย่างเพิ่มเติมสามารถทักทายอาจารย์ถามอาจารย์ได้เลยทุกคนเด้อบ่ให้เกรงใจเนาะให้เป็นกันเองมาสนั้นแล้วเนาะเฮามาเข้าสู่ Lesson 2เนาะ Getting around Vientiane เที่ยวหอมหอบเมืองเวียงจันทน์เฮาจะเริ่มเข้าสู่ข้อที่1เสมอนะก็คือว่าเรื่องของคำศัพท์กันก่อนเลยนะเฮาจะบ่สามารถไปข้ามไปเรียนตัวบทเรื่องหรือบทสนทนาได้เนาะเฮาต้องเรียนเรื่องของบทคำศัพท์นั้นกันก่อนที่จะไปนะอ่ะฉะนั้นเฮามาเริ่มกันเลยนะทุกคนเนาะทางเนาะหรือว่าทิศทางภาษาอังกฤษว่าdirections เลี้ยวขวา turn right เลี้ยวซ้าย turn left โอเคเนาะ left แปลว่าเลี้ยวซ้ายอยู่มุม at the corner อยู่ระหว่างมุมเนาะหรือว่าอยู่ระหว่างถนน on the corner ไปซื่อๆนะ straight ahead ตัวนี้อ่านว่า straight แปลว่าซื่อนะ ahead แปลว่ามุ่งหน้าไป straight ahead ตรงกันข้าม opposite อย่าเด้ออย่าสิอ่าน opposite เด้อเนาะหลายคนอาจารย์เห็นมาแล้วเนาะอันนี้มันเขียนว่าไซด์ได้อาจารย์คือคำว่าไซด์อันนี้ tourist site อันนี้สนะแบบสถานที่ท่องเที่ยวเนาะ tourist site อันนี้มันบ่มันไซด์ได้อันนี้มันเป็น opposite เป็นคำเดียวได้เนาะเฮ้ยแหละอาจารย์จึงว่าภาษาอังกฤษมันบ่ได้ตายตัวขนาดนั้นเนาะเราต้องได้เรียนศึกษาและจื้อจำแล้วก็ให้ตามห้ามเถียงเนาะแต่สงสัยได้แต่ห้ามไปเอาความคิดตัวเองเนาะฉะนั้นต้องตามมันอาจารย์ก็เส้นกันฉะนั้นอ่านว่า opposite แปลว่าตรงกันข้ามนะopposite การบอกทางโดยตรงเนาะว่าเอิ้นว่า direct speech นะการบอกโดยทางกงนะบัดนี้ทางกงหมายความว่าสมมุติเนาะอาจารย์แบบบอกโดยทางกงเนาะว่าเฮาเข้าว่าตรงๆเลยคือจะว่าสิว่าจังได๋ดี direct speech เนาะก็คือว่าค่อยต้องการไปตลาดเซาค่อยต้องการไปตลาดเซาอันนี้เอิ้นน่ะเป็นการบอกตรงๆเนาะว่าค่อยอยากไปตลาดเซาแต่เนาะบัดนี้เมื่อกี้เนี่ยเอิ้นว่า direct speech นะบัดนี้ indirect speech แปลว่าการบอกโดยทางอ้อมนะทางอ้อมหมายความว่าเฮาบ่ได้เว้าตรงๆแต่เฮาจะเว้าอ้อมเนาะเมื่อกี้อาจารย์ว่าค่อยต้องการไปตลาดเซาแม่นว่าอันนี้คือแบบตรงๆเลยคันว่าแบบทางอ้อมเนาะเฮาเว้าไปทางอ้อมเฮาก็ว่าค่อยเชื่อใจหน่อยดีให้ว่าแบบบ่ได้เว้าตรงๆขนาดนั้นว่าแบบทางอ้อมเนาะเดี๋ยวอาจารย์ขึ้นก็เด้อเดี๋ยวมันสมองมันเริ่มตีกันแล้วตอนนี้การเว้าแบบทางอ้อมเนาะก็คือแบบลักษณะเฮาว่าค่อยมีความต้องการ
เดี๋ยวๆค่อยมีความต้องการอยากไปตลาดเซาดีนะหรือว่าเจ้าบอกทางค่อยได้บ่เนาะเจ้าพอจะบอกค่อยได้บ่ว่าทางไปตลาดเซานี่ไปทางใดนะหรือว่าเจ้าพอจะฮู้บ่ว่าตลาดเซานี่เปิดจักโมงค่อยอยากไปตลาดเซาอันนี้คือได้เป็นการเพิ่มข้อมูลเข้าไปนะแล้วนะเป็นการเว้าแบบทางอ้อมเพื่อให้บอกว่าเฮาน่ะต้องการไปตลาดเซาเนาะแต่ว่าเนาะในบทเรียนนี้มันจะมีอยู่แล้วเด้อทุกคนเด้อในวิชาไวยากรณ์เนาะมันจะมีการวิธีการเปลี่ยนจากคำเว้าที่เป็นทางโก๋งเนาะเป็นทางอ้อมเดี๋ยวเฮาจะได้เรียนกันแน่นอนฉะนั้นให้ทุกคนติดตามหัวข้อต่อๆไปเนาะเดี๋ยวจะเข้าใจให้มันลึกซึ้งกันนี้อีกเนาะให้อาจารย์อธิบายแบบล้วนๆซิอาจารย์ก็อธิบายอย่างยาวนิดนึงเนาะเฮาบ่เห็นภาพตัวจริงบ่ทันมีตัวอย่างชัดเจนฉะนั้นให้ติดตามข้อต่อๆไปเดี๋ยวเจอกันแน่นอนเนาะอ่ะฉะนั้นการบอกทางอ้อมภาษาอังกฤษว่า indirect speech เนาะมันเว้าเรื่องของไวยากรณ์ในตอนนี้เด้ออ่ะตัวต่อมานะคือคำว่า skill นะ skill เดอะบ่แม่นสกิลเด้สกิลภาษาลาวเว้าเนาะ skill แปลว่าทักษะหรือว่าความชำนาญนั่นเองเนาะ skill เบิดเท่านั้นเนาะสำหรับคำศัพท์ของเฮาในมื้อนี้นะสำหรับใครจะต้องการปรึกษาหรือว่าอยากถามบทเรียนอย่างต่างๆก็สามารถทักมาหาอาจารย์ได้ตามเบอร์นี้ได้ทุกคนเด้อหรือว่าสนใจเพิ่มหัดแต่งเพิ่มสนทนาเนาะหรือว่าสนใจคอร์สเรียนออนไลน์เนาะจ่ายเธอเดียวเรียนจนจบหลักสูตรเลยเนาะเรียนผ่านกลุ่มเรียนได้ตลอด10และสามารถเลือกโมงวันเวลาเรียนได้ตามความสะดวกนะทุกคนเนาะเจอกันขอต่อไป Hello ทุกคนนี่แมนซองทางการติดต่อและติดตามอาจารย์เด้ออาจารย์มีเบอร์ WhatsApp ซอง YouTube Facebook Fanpage และ TikTok ฝากทุกคนติดตามผลงานในเด้อถ้าหากผู้ใดสนใจคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ปึ้มหัดแต่งและบทสนทนาภาษาอังกฤษหรืออยากปรึกษาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษติดต่อหาอาจารย์ได้ตามนี้เลยแล้วพบกัน Never let failure get to your heart อย่าปล่อยให้ความล้มเหลวเข้ามาในหัวใจของเจ้าสบายดีต้อนรับเข้าสู่ข้อที่3 Listen and practiceฟังและฝึกซ้อมนะทุกคนเนาะตัวนี้จะเป็นบทสนทนาระหว่างจอนและขำอาจารย์จะพาอ่านที่2เทื่อเนาะเทื่อที่1แม่นอาจารย์จะอ่านและอธิบายแปลราวไปพร้อมเทื่อที่2แม่นอาจารย์จะอ่านรวบใส่กันเลยเนาะเพื่อให้ทุกคนได้ฝึกฟังและทำความเข้าใจกับบทเรื่องให้หลายเท่าที่จะหลายได้นะทุกคนเด้อและแน่นอนทุกคนเนาะทุกๆบทสนทนาอาจารย์จะมีบทแปลราวให้พร้อมเนาะเพื่อให้ทุกคนนั้นสะดวกสบายในการศึกษาเวลาเฮาฟังอาจารย์บททันเนาะเฮาก็สามารถมาเบิ่งตัวนี้ได้เด้อสามารถแคปหน้าจอไว้ได้โอเคนะทุกคนเนาะเราจะมาเริ่มกันว่าเขาจะได้สนทนากันอย่างแน่มาเบิ่งกันเนาะ John is at the bus station ตอนนี้จอห์นอยู่ที่สถานีรถเมล์เนาะ He's asking come about the directions to the Ministry of Education and Sports แล้วกำลังถามคำเนาะเกี่ยวกับเอิ้นว่า directions หรือเอิ้นว่าแบบเขาเอิ้นว่าบอนนะเดี๋ยวอาจจะขึ้นกันภาษาลาวจะขึ้นบอก directions คือว่าเขาจะไปแนวใดแห่งนั้นนะเขาเอิ้นว่าทิศทางเอิ้นว่าเนี่ยทิศทางที่จะไปกระทรวงศึกษาธิการ sorry กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเนาะเขาจะไปแนวใดเขาหมายนะเขาเอิ้นว่า directions นะไม่อย่างว่าภาษาลาวแต่อาจารย์หัวอธิบายเนาะแต่ว่าเป๊ะตรงตัวบ่ได้คือว่าอะไรอาจารย์อ่อนภาษาลาวเนาะขอโทษเลยอ่ะอีกวันนึงHe's asking come about the directions to the Ministry of Education and Sports. กำลังเนาะถามคำเกี่ยวกับทิศทางที่จะไปหากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเนาะไปแนวใด Okay, let's get started. มาเริ่มทำกันจอห์นเริ่มถามบ้า Excuse me, ขอโทษเด้อ Could you tell me where the Ministry of Education and Sports is?จะบอกค่อยได้ในโบว่ากระทรวงศึกษาธิการและกีฬานี้เนาะเมนอยู่ไสคำว่า yes it's not far turn right on the corner there แม่นแล้วเนาะมันบ่ไกลได้นะบ่ไกลมันบ่ไกลจากที่นี่เนาะให้เลี้ยวขวาอยู่ที่มุมอยู่ที่นั่นเลยเนาะอยู่ที่แจนั่นเลย and then turn left on the next corner แล้วคันไปเห็นมุมอีกตัวที่2ถัดไปเนาะแม่นให้เลี้ยวซ้ายเด้อมาบอกเข้ามาว่าให้เลี้ยวขวาอยู่ที่มุมอยู่ที่นั่นเนาะและหลังจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายในมุมถัดไปในมุมถัดไปต่อมาเนาะจอนว่า at the traffic lights
อยู่มุมใดมุมอันน่ะไฟแดงเลยวะนะอยู่ไฟแดงกันเลยวะคำตอบว่า yes that's right ถูกต้องนะ then go straight along Lansang Avenue about 200 metersนะหลังจากนั้นให้ไปซื่อๆเนาะตามถนนลานซางเนาะประมาณ200เมตรเด้อ The Ministry of Education and Sport is on the right นะกระทรวงศึกษาธิการกาลานี่แม่นจะอยู่เบื้องขวาเด้อเนาะ on the right อยู่เบื้องขวานะจอนว่าวะ Sorry did you say turn left on the first corner โทษเด้อเจ้าได้ว่าว่าในมุมที่1นี่นะให้เลี้ยวซ้ายบ่คําว่า noTurn right เลี้ยวขวา on the first corner เลี้ยวขวาอยู่มุมที่หนึ่งนะ and then และหลังจากนั้น turn left on the next corner เลี้ยวซ้ายในมุมถัดไปนะโอเค thanks นะขอบใจหลายๆเด้อนะอันนี้ก็เป็นการสนทนาเกี่ยวกับการถามทางนะแล้วก็การบอกทางนั่นเองสำหรับทุกคนที่คำถามแล้วก็คำตอบมันเด้อไปบอกนะอ่ะถือว่าเอาไปฝึกซ้อมกับหมู่ได้เนาะบ่สั่นบ่ยาวและคันไผฟังบ่ทันเมื่อกี้เนาะมีแปลลาวให้พร้อมเนาะสามารถแคปหน้าจอเอาไว้ได้เลยโอเคอาจารย์จะพามาอีกรอบนึงเด้อ One more time John is at the bus station He's asking Kum about the directions to the Ministry of Education and SportsExcuse me, could you tell me where the Ministry of Education and Sports is? Yes, it's not far. Turn right on the corner. Turn right on the corner there, and then turn left on the next corner.At the traffic lights? Yes, that's right. Then go straight along Lansang Avenue about 200 meters. The Ministry of Education and Sports is on the right. Sorry, did you say turn left on the first corner?No, turn right on the first corner, and then turn left on the next corner. Okay, thanks. บ่ฮู้ว่าสิไปถึกบ่เนาะอย่าลืมโอเคนะมีอยากเพิ่มเติมสามารถแชทหาอาจารย์ได้เด้อหรือว่าอยากถามรายละเอียดสมัครเรียนคอร์สนี้เนาะสามารถสมัครได้ตลอดเวลาเด้ออยากสั่งซื้อสั่งจองปึ๊บเนาะก็สามารถสมัครมาได้สั่งมาได้นี่แมนคอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์เฮียนพื้นฐานถึกจึงแต่งประโยคเป็นที่เฮียนเริ่มจากพื้นฐานตามขั้นตอนจากง่ายหายากตั้งแต่คำศัพท์หรือไวยากรณ์ที่จำเป็นเฮียนเพื่อสร้างประโยคตัวจริงถ้านักเฮียนสงสัยว่าการเฮียนพื้นฐานที่ดีแมนเริ่มจากหยังไปฮอดไสทั้งหมดแมนอยู่ในคอร์สนี้แล้วพิเศษในคอร์สนี้ก็คือนักเรียนสามารถเลือกและจัดสรรเวลาเรียนได้ตามความสะดวกเนื่องจากว่านี่เป็นคอร์สวิดีโอออนไลน์เรียนผ่านกลุ่มปิดของ Facebook บทเรียนจัดเลี้ยงกันเป็นระเบียบติดตามง่ายเรียนสะดวกเรียนแล้วก็ยังมีบทฝึกหัดให้เฮ็ดพร้อมเนาะในระหว่างทางนักเรียนสามารถสื่อสารกับอาจารย์ได้โดยตรงผ่าน WhatsApp เพื่อถามบทเรียนจากในคอร์สหรือทางนอกก็ได้เช่นกันเข้ามาในคอร์สแล้วเฮียนและทวนคืนได้ตลอดซีบถ้าน้องๆ นักเฮียนต้องการปูพื้นฐานและจัดระเบียบการเฮียนภาษาอังกฤษคืนใหม่บ่ค่อยมีเวลาบ่มักเดินทางอยากจัดสรรเวลาเฮียนเองได้มีปัญหาในการสร้างประโยคคอร์สนี้เหมาะกับน้องๆที่สุดเฮียนพื้นฐานถึกจึงแต่งประโยคเป็นแล้วพบกันในคอร์สเด้อ Keep calm and carry on ใจเย็นไว้และเดินหน้าต่อไป
สบายดีต้อนรับเข้าสู่ข้อที่4เนาะข้อ4นี่อาจารย์จะพาทุกคนมาแมชภาษาอังกฤษกับภาษาลาวใส่กันเด้อแล้วก็นักเรียนเอาไปฝึกเพิ่มเติมเนาะตอนนี้เนาะซึ่งเป็นการเอาไปต้องได้จื้อคำศัพท์หลายกว่าเนาะไปจื้อไปเราปรับแต่ละอันมันแปลว่าหยังเนาะแล้วก็อ่านจังได๋อ่านแล้วทุกคนเนาะคือตัวอย่างข้อที่1มันบอกว่าข้อ1เนี่ยมันตรงกับคอบี้เนาะเดี๋ยว1ตรงกับคอบี้ที่หมายถึงกระทรวงการเงินเนาะภาษาอังกฤษว่า Ministry of FinanceMinistry of Finance นะหมายถึงว่ากระทรวงการเงินนะ Finance หมายถึงการเงินหรือมันมีตัวย่อของมันเนาะก็คือ MOFA นี่แต่ว่าตัวย่ออาจารย์แนะนำบ่จื้อก็ได้เนาะเฮาอ่านแต่ตัวเต็มมันก็ได้แต่ว่าจื้อก็ดีคือกันเนาะแต่อาจารย์ค่อนข้างที่จะบ่จื้อปานใดอ่ะคำว่ากระทรวงการเงินเนาะแม่น Ministry of Finance โอเคเนาะตรงกับข้อ B อาจารย์หมายคำตอบไว้ลุ้มพี่ทุกคนเด้อข้อที่2เนาะอ่านว่า British Embassy British Embassy เนาะก็คือว่า British นี่หมายถึงว่าอังกฤษเนาะ Embassy หมายถึงสถานทูตก็คือสถานทูตอังกฤษเนาะ British Embassy ตรงกับ I นั่นเองนะจื้อไว้เด้ออาจารย์อ่านต้องจื้อไว้แล้วก็จดเอานำเนาะ British Embassy สถานทูตอังกฤษข้อที่3 Ministry of Foreign AffairsMinistry of Foreign Affairs นะก็คือกระทรวงเนาะคำว่า ministry ทุกคนที่แปลคือกันเบลเลยเนาะแปลว่ากระทรวงForeign นี่แปลว่าต่างประเทศเนาะฉะนั้นหมายถึงว่ากระทรวงการต่างประเทศเนาะตรงกับข้อ A Ministry of Foreign Affairs ข้อที่4 Ministry of Education and SportsEducation แปลว่าการศึกษานะ Sport แปลว่ากีฬาก็คือการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬานะทุกคนเนาะ Ministry of Education and Sports นะตรงกับเอิ้นว่าข้อ D นะข้อ C นี่ข้อที่5ได้บัดนี้ได้ Save the Children International Save the Children International นะเอิ้นว่าเป็นอันน่ะSafe นี่หมายถึงว่ารักษาปกปักรักษาเนาะ Children ก็เด็กน้อยเนาะ International ก็หมายถึงโครงการนะทุกคนเนาะแสดงว่าตอนนี้เป็นองค์การช่วยเหลือเด็กสากลเนาะ Save the Children International เนาะตรงกับข้อ F และข้อที่6เนาะวันนี้ Ministry of Justice Justice หมายถึงความยุติธรรมเนาะแสดงว่ากระทรวงยุติธรรมนั่นเอง Ministry of Justice Justice นะตรงกับข้อ Gโอเคบัดนี้เราไปเบิ่งข้อที่7นะบัดนี้เนาะ United Nations Development Programs นะ United Nations Development Program แปลว่าองค์การพัฒนาสหประชาชาติเนาะหรือองค์การสหประชาชาตินั่นแหละเนาะสหประชาชาติหมายถึงว่าหลายๆชาติเนาะหลายๆชาติรวมกันUnited Nations Development Program นะตรงกับข้อ4นะทุกคนเนาะไปเบอร์ข้อที่8นะบัดนี้ Prime Minister's Office Prime Minister's Office ไปเบอร์ห้องการรัฐมนตรีเนาะอยู่ไหนหอพิพิธภัณฑ์ทัศน์รุ่งสำนักงานเนาะอาจารย์ไปเบอร์ห้องการอาจจะบันทึกบันไดแสดงสำนักงานเนาะสำนักงานนายกรัฐมนตรีเด้อสำนักงานนายกรัฐมนตรีแสดงว่าตรงกับข้ออีเนาะตอนนี้เนาะเอ็นมา Prime Minister's Office นะห้องการนายกรัฐมนตรีและข้อ9 Museum of Prince Suphanuvong คำว่า museum แปลว่าหอพิพิธภัณฑ์เนาะหอพิพิธภัณฑ์ของคำว่า of ของท่านสุพรรณวงศ์เนาะตรงกับข้อ H นั่นเองโอเคเนาะทุกคนเนาะถือว่าพังเวิร์ดแมน9ข้อเนี่ยลองเอาไปศึกษาเพิ่มเติมได้เนาะจึงเอาความหมายของแต่ละชื่อแปลว่าหยังและบ่จำเป็นต้องฮู้หน้าที่ก็ได้เนาะเฮายังบ่ทันศึกษาเพราะว่าหลายเทื่อแต่คันเฮาฮู้หน้าที่ของแต่ละองค์กรองค์การนี่ก็ถือว่าจะดีหลายเนาะแต่ว่าการบ่ฮู้ก็บ่เป็นหยังเฮาซื้อมันแปลแล้วไปอังกฤษได้ก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะโอเคนะสำหรับข้อ1เฮาข้อ9นี่อาจารย์ขอฝากไว้ก็แล้วกันเด้อให้ทุกคนเอาไปเราไปศึกษาเพิ่มเติมและหลังจากนั้นเฮาจะไปเจอกันในข้อต่อไปนะมีเพิ่มเติมแซดมาเบอร์อาจารย์หรืออยากสมัครเรียนเนาะอยากได้ปึ้มก็แซดมาเด้อทุกคนเด้อทักทายเข้ามาได้เลยมือนี่มีโปรโมชั่นดังที่พวกเขาฮู้กันแล้วนะว่าคอร์สนี้แมนเฮียนจากพื้นฐานสำหรับผู้ใหญ่ม.4 ม.5 ขึ้นไปเฮียนได้สบายจากปกติราคา 450,000 กีบแต่ไผมาจากคลิปนี้แมนเพียงแต่ 165,000 กีบเท่านั้นแต่โป
โปรโมชั่นยังบ่หมดเท่านั้นเพราะอาจารย์ยังจะแถมคอร์สแต่งประโยคได้ดังใจใช้สื่อสารตัวจริงซึ่งเป็นคอร์สระดับกลางหาระดับกลางสูงให้เรียนฟรีเพิ่มอีกนั่นแสดงว่าจ่ายคอร์สเดียวได้เรียน2คอร์สไปเลยเรียนจบสามารถเซ็งเอาไปยั่งยืนได้เรียนได้ตลอดชีพบ่มีหมดกำหนดมีไฟล์บทเรียนให้พร้อมฮู้แบบนี้แล้วหีบพากันทักเข้ามาสมัครเรียนน้ำกันเด้อหับประกันคุ้มค่าแน่นอนแล้วพบกัน Keep going Be all in สู้ต่อไปจัดเต็มไปเลยสบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่เขตไวยากรณ์ข้อที่8ซึ่งข้อที่8นี่ก็ถือว่าเป็นการจะมาเว้าเนาะมาเว้าเรื่องของการสร้างประโยคคำถามแบบทั้ง2รูปแบบเลยเนาะทุกคนเนาะฉะนั้นให้ทุกคนมาสังเกตว่าการสร้างประโยคคำถามนี่มันมีแบบใดๆอ่ะเอาสิมาสังเกตนำการอาจารย์จะอธิบายแบบคร่าวๆเนาะให้เฮาสังเกตเห็นว่าเฮาสามารถถามแบบใดได้เนาะทุกคนเนาะเมื่อการถามถึงสถานที่เนาะทุกคนเนาะอันนี้เป็นการถามทิศทางว่าสมมุติว่าโรงเรียนอยู่ไสตลาดเช้าอยู่ไสอนุสาวรีย์อยู่ไสเฮาสามารถถามได้จากแบบเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าแบบดั้งเดิมแบบที่เฮาเรียนหรือว่าศึกษามาโดยตลอดหั่นนะก็มีแต่ว่าง่ายๆเนาะทุกคนเนาะเฮาสามารถขึ้นต้นด้วยคำว่า where นะซึ่งมันแปลว่าอยู่ไสแม่นบ่หรือถามง่ายๆคือ where is where is นี่มันใช้มันเป็นประโยคที่ใช้ถามถึงนะสถานที่ว่าอยู่ไสเนาะตัวอย่างอาจารย์ถามว่าเฮือนของเจ้าอยู่ไสก็Where is your house ง่ายๆแบบนี้เลยเห็นบ่มันบ่ได้มีหยังยากเนาะทุกคนเนาะอันนี้เอิ้นว่าเป็นสิ่งที่เฮาเคยเรียนกันมาโดยตลอดนี่คือตัวอย่างในคำถามเหมือนกันเห็นบ่ Where is the post office ห้องการไปรษณีย์อยู่ไสเห็นบ่เฮาสามารถเติมสถานที่เข้ามานะเพื่อเป็นการถามว่าอันนั้นอันนี้อยู่ไสเนาะโดยการถามคําว่า Where is ตัวอย่าง Where is my pen นะบิ๊กของข้อยอยู่ไสเหล่านี้เป็นต้นนะทุกคนเนาะหรือคือตัวนี้เด้เนาะWhere is the Ministry of Finance นะเขาเอิ้นว่าอย่างเป็นกระทรวงการเงินนะทีเนาะ Ministry of Finance กระทรวงการเงินอยู่ใส่ฮะเห็นป่ะอันนี้คือเอิ้นว่าเป็นการถามแบบง่ายๆเนาะโดยการนําใช้คําว่า Where is แล้วบวกกับสถานที่นั้นๆและการตอบกันอย่างก็มันเดี๋ยวเฮาจะได้ไปเรียนกันในบทข้อๆตัวอื่นเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าตัวนี้อาจารย์สิมาสอนเอิ้นว่ามาสังเกตว่าซั่นซะเนาะบ่ได้มาสอนสร้างอีหยังหลายดอกแต่เฮาแค่มาสังเกตว่าโอ้การถามนี่ยังสามารถถามได้หลายแบบเนาะนอกจากคําว่า where is แล้วเฮายังสามารถถามได้หลายแบบอ่ะสนอาจารย์สิเว้าให้มันชัดเจนเลยเนาะทุกคนเนาะที่เฮาเห็นอยู่ซ้ายมือนี่เป็นแบบดั้งเดิมเอิ้นว่าเป็นการถามแบบตรงๆเลยเขาเอิ้นว่าเป็น direct เนาะเป็น direct speech เป็นการถามแบบตรงๆและมื้อนี้อาจารย์จะมาสอนสังเกตเอิ้นว่า indirect speech เนาะซึ่งมันแปลว่าอ้อมโอเคบ่หมายถึงประโยคอ้อมเนาะdirect speech หมายถึงประโยคกงเขาหมายว่าเฮ้ยห้องการอยู่ไสเฮือนเจ้าอยู่ไสministry of finance หรือว่าเป็นกระทรวงการเงินอยู่ไสนะอันนี้ถามตรงๆเลยแต่ว่าในที่นี้เนาะเฮาจะมาเรียนการสังเกตหรือว่าเบิ่งประโยคอ้อมนํากันว่ามันมีวิธีการถามใดๆเพื่อบ่ให้กงเกินไปเนาะเฮาจะเอาสำนวนมาใส่เพิ่มเติมเด้อทุกคนเด้อเฮาจะเอาสำนวนมาใส่เพิ่มเติมคือคําว่า could you tell me เนาะอันนี้คือ1สำนวนละแล้วต่อมา do you know เนาะตัวนี้เป็นตัวที่2โอเคป่ะฉะนั้นหมายความว่าเฮาสามารถเลือกใส่ได้เลยว่าสิเอาตัวใดก็ได้เนาะตัวที่1แปลว่าเจ้าบอกข้อยแน่ได้บ่เนาะตัวที่2แม่นเจ้าฮู้อันนั้นนี่บ่สินะดีกว่าที่เฮาจะไปถามโป๊ะเลยเนาะว่าเฮือนเจ้าอยู่ไสหรือว่าห้องการอยู่ไสหรือว่ากระทรวงการเงินอยู่ไสเนาะทุกคนเนาะแต่เฮาจะเพิ่มวลีสำนวนตัวนี้เข้ามาเพื่อเป็นเฮ็ดให้มันสุภาพขึ้นหรือว่าเฮ็ดให้มันดูดีหรือว่ายาวออกหรือว่าเฮ็ดให้มันฟังแล้วบ่กงเกินไปเนาะทุกคนเนาะอันนั้นคือจุดประสงค์การนําใช้ประโยคออมโอเคอ่ะทุกคนสามารถเลือกได้เนาะระหว่าง could you tell me กับ do you know เนาะอันนี้มันแล้วแต่เฮาแต่ก็แน่นอนเนาะทุกคนเนาะเฮาสามารถเอาประโยคที่เฮาถามเมื่อกี้นะมายัดใส่ทางหลังนี่ได้เลยเนาะต่อเลยเลยแต่สังเกตจุดนึงเนาะทุกคนเนาะสังเกตจุดนึงเห็นบ่อันนี้เอิ้นว่า verb to be นะ verb to be ที่มันเคยอยู่หลังแว่หั่นเฮาจะย้ายมันไปไว้สุดโอเคบ่เฮาจะย้ายมันไปไว้สุดเห็นบ่ปกติมันเคยอยู่นี้แต่เฮาจะย้ายมันไปไว้หลังสุดก
ก็จะกลายเป็นคำถามหรือว่าเป็นประโยคคำถามแบบอ้อมกันทันทีเลยทุกคนเนาะอ่ะง่ายๆอาจารย์ว่าคืน How else วลีหรือว่าสำนวนของเอิญว่าอาจารย์เอาให้เนาะ Man could you tell me อันที่หนึ่งเนาะอันที่สอง Man do you know แล้วก็เหตุไปตามที่อาจารย์บอกเลยเนาะอันนั้นคือวิธีที่หนึ่งสองก็แมนว่าย้าย verb to be เนาะหรือว่าย้าย is นั่นไปไว้หลังก็ถือว่าเป็นประโยคอ้อมกันแล้วอ่ะฉะนั้นเนาะเอาได้ก็คือโอเคเอาได้ก็คือ could you tell me where the post office is นี่เจ้าบอกคอยได้ได้บอกว่า post office นะอยู่ไสหรือว่าห้องการไปรษณีย์อยู่ไสนะแปลคือเก่าเลยแต่ว่าเขาเพิ่มวลีเข้ามาเฉยๆ do you know where the ministry of financeis นะจะฮู้บ่ว่ากระทรวงการเงินน่ะอยู่ไสเห็นป่ะอันนี้เอิ้นว่าเป็นการถามแบบอ้อมเนาะเพิ่มเติมเอิ้นว่าเพิ่มความสุภาพเข้ามาเนาะคําว่าถามโก่งๆก็ได้แต่ว่ามันรู้สึกว่ามันโก่งเกินไปเนาะเอาแบบอ้อมๆจะดีกว่าและนุ่มนวลกว่านะฉะนั้นคือจุดประสงค์ที่อาจารย์ได้มาสอนมานี่วิธีก็คือเอาวลีมาเพิ่มใส่ข้างหน้าแล้วย้าย verb to be ไปไว้หลังก็ถือกลายเป็นประโยคอ้อมแล้วนะทุกคนเนาะอันนี้คือหลักการที่อาจารย์สอนบ่ได้เบิดได้อาจารย์สอนบ่แม่นว่าสิสอนเบิดเนาะเพราะว่านี่หลากหลายได้คันสิเว้ากับประมาณ5ชั่วโมงจึงสิเบิดเนาะเรื่องของ direct แล้วก็ indirect speed นี่นะแต่มื้อนี้อาจารย์สอนเฉพาะที่เอาไว้ถามสถานที่ว่าอยู่ไสเนาะเฮาสามารถใส่ where is ก็ได้หรือจะใช้สำนวนแล้วเฮ็ดเป็นประโยคอ้อมก็ได้เช่นกันเนาะแต่ไว้ถามถึงสถานที่ทุกคนเด้อฉะนั้นแล้วเนาะกับบทเพียงเท่านั้นสำหรับเรื่องไวยากรณ์ตอนนี้ให้ทุกคนจืดหลักการวิธีการสร้างเป็นประโยคอ้อมนะให้ดีแล้วก็มาเฮ็ดเอ็กซ์เซอร์ไซส์นำกันตัวนี้เนาะให้นักเรียนลองปิดหน้าจอแล้วเอาไปเฮ็ดเองเบิ่งแล้วหลังจากนั้นมากดเช็คนำกันเนาะแล้วอาจารย์จะบริยุทธ์ได้อาจารย์จะไปต่อมาเอาเป็นว่าทุกคนเฮ็ดแล้วจึงมาเช็คนำกันได้โอเค มาเบิ่งเนาะคือตัวอย่างว่ามันให้ตัวอย่าง example เนาะ where is the bus station เห็นป่ะอาจารย์ก็จะถามว่าสถานีรถเมล์อยู่ไสเห็นป่ะ where is the bus station อาจารย์ก็จะสามารถเลือก could you tell me ก็ได้นะหรือว่า do you know ก็ได้นะแต่ว่าที่เหลือมันเขียนคือเก่าแต่ว่าแค่ย้าย is ไปเป็นหลังสุดจะซื้อเนาะเช่นตัวอย่างว่า do you know where the bus station is หรือว่า could you tell me where the bus station is นะหลังจากที่เราฮู้แล้วเนาะง่ายๆก็มีแต่เฮ็ดเลยเนาะทุกคนข้อที่1 Where is the Laviet Bank ธนาคารลาเวียตอยู่ไสอาจารย์เลือกสำนวนที่ว่า Do you know ขึ้นมาก่อนเนาะDo you know where Laviet Bank is อาจารย์ย้าย is ทีนี้เนาะที่อาจารย์เคยสอนเนาะเอาไปไว้หลังเด Do you know where Laviet is นะหรือว่า Could you tell me where Laviet is นั่นเองNumber 2 Where is the French embassy นะสถานทูตฝรั่งเศสอยู่ไส Could you tell me where the French embassy is ว่าตามสูตรตามโครงสร้างเลยบ่ได้มีอย่างยากเนาะโอเค Number 3 Where is UNPD นะอันนี้เป็นชื่อย่อเด้ออาจารย์ก็บ่แน่ใจว่าย่อมาแต่ใส่อาจารย์บ่ได้ไปศึกษานะมีแต่ว่าเฮาเอานี่เนาะไปไว้หน้าแล้วย้าย is ไปไว้หลังโอเคอาจารย์ใช้สำนวนที่ว่าDo you know where UNPD is นะฮู้บ่ว่า UNPD อยู่ไสเนาะเนาะหรือว่าจะบอกคอยเดียได้บ่ว่าสถานทูตฝรั่งอยู่ไสเด้เนาะและสุดท้าย number 4 where is prime minister's office นะ prime minister's office ห้องการของ prime minister อยู่ไสนะเฮาก็ถามออมได้ว่า could you tell me where prime minister's office isCould you tell me where Prime Minister's office is นะทุกคนนะก็ถือว่าเป็นการเป็นหลักการไว้ก่อนที่เบิ่งแล้วสับสนแต่ที่จริงก็บ่ได้สับสนดอกอาจารย์ก็สอนเฉพาะตัวที่มันจะได้ใช้ซื่อๆนะครับไปลงเลิกแท้ๆตัวนี้ก็ถือว่าใช้เวลาพอสมควรเอาเป็นว่าเฮาเรียนซ้ำแถวจะได้ใช้ในม.6ก็แล้วกันนะทุกคนเนาะมีแต่ว่าข้อต่อไปอาจารย์จะพาพวกเฮาไปเฮ็ดไปเขียนข้อที่9เนาะเป็นการให้ทิศทางมาจากเฮือนของเฮาไปหาวัดไปหาเฮียนเนี่ยมันใช้เวลาหลายมันบ่มันไปทิศทางเด้อเด้ฉะนั้นอาจารย์จะพาไปเฮ็ดในช่วงต่อไปเด้อทุกคนเด้อในช่วงนี้แม่นอาจารย์ขอเบรกไว้นี้ก่อนแล้วขอฝากไว้เนาะคอร์สพื้นฐานเฮียนตั้งแต่เริ่มต้นจนฮอด
ระดับกลางสูงน้อยจ่ายเทื่อเดียว 165,000 กีบสามารถเลือกวันเวลาเรียนได้ตามความสะดวกของเขาซึ่งเป็นคอร์สที่คุ้มหลายเนาะเพราะว่าอาจารย์เฮ็ดมาด้วยเต็มเฮือเต็มแรงเนาะหลังจากเรียนแล้วเขาก็ยังมีบทฝึกงานให้เขาเฮ็ดด้วยเนาะแล้วก็เอิ้นว่าเรียนได้ตลอดชีพเลยสามารถเสงเอาไว้ยังยืนได้เนาะแล้วก็ปึ้มบทแทนสนทนาสามารถสั่งซื้อสั่งจองนําอาจารย์ได้หรืออยากถามรายละเอียดก่อนเนาะก็ทักทายมาได้เนาะตามเบอร์อยู่ข้างหน้าจอนี้หรืออยากถามบทเรียนอยากปรึกษาอย่างก็แล้วแต่เนาะแม่ให้สัตว์มหาอาจารย์โดยตรงเลยได้ทุกคนเด้อเจอกันใหม่ในช่วงต่อไป Hello ทุกคนนี่แมนซองทางการติดต่อและติดตามอาจารย์เด้ออาจารย์มีเบอร์ WhatsApp ซอง YouTube Facebook Fanpage และ TikTok ฝากทุกคนติดตามผลงานในเด้อถ้าหากผู้ใดสนใจคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ปึ้มหัดแต่งและบทสนทนาภาษาอังกฤษหรืออยากปรึกษาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษติดต่อหาอาจารย์ได้ตามนี้เลยแล้วพบกัน Every moment is a fresh beginning ทุกช่วงเวลาคือการเริ่มต้นใหม่สบายดีตอนรับเข้าสู่ข้อที่9เนาะเป็นภาคเขียนเซิงทนีแมนให้นักเรียนลองไปเฮ็ดของตัวเองลองเบิ่งได้เนาะว่าเขียนให้เขียนว่าgive two directions เนาะหรือว่าเป็นการเขียน2ทิศทาง2ทางเนาะเขาจะบอกว่าประมาณให้มีคําเสื่อมประมาณ5คําอย่างน้อยเนาะในแต่ละอันนั้นจากเฮือนของเจ้าสู่สถานที่อื่นเนาะสถานที่อื่นเช่นว่าวัดทงเฮียนเนาะหรือว่าเดินเตบ้านหรือว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตเลือกตัวใดตัวหนึ่งให้ได้2อันเพื่อที่จะเอามาเขียนเนาะทุกคนเนาะเขียนแล้วก็ให้ได้2บอนว่าซั่นซะเนาะจากเฮือนเจ้าหาสถานที่ดังกล่าวนี้ฉะนั้นเนาะให้ทุกคนลองไปเขียนเบิ่งก่อนก็ได้หรือว่าอยากแชทมาปรึกษาอาจารย์ก็ได้เนาะลองเบิ่งแต่วันนี้อาจารย์ก็ได้มีแนวมาเซอร์ไพรส์เนาะหรือว่าเป็นของขวัญให้ทุกคนลองเอาไปลองไปศึกษาเบิ่งเนาะจากสิ่งที่อาจารย์เขียนก็คือจากเฮือนอาจารย์หาแล้วที่เนาะอาจารย์เขียนแล้วแม่นหาวัดนะทุกคนเนาะซึ่งอาจารย์เขียน3แถวพอแล้วเนาะเพราะว่ามันก็บ่ได้อยู่ไกลจากวัดฉะนั้นตัวนี้ก็คือบทแปลลาวของมันนะทุกคนอาจารย์ว่า to get to a temple from my house เนาะเพื่อที่จะไปวัดนะจากงานของข้อยเนาะ first go straight along the canal for about 100 meters แปลว่าทำอิฐเนาะแม่นไปซื่อๆตามแคมน้ำคลองเนาะมันเป็นแคมแม่น้ำนะนั่นเอิ้นว่าน้ำคลองเนาะประมาณ100เมตรนะประมาณ meters นั่นแหละ100เมตรthen turn left หลังจากนั้นเลี้ยวซ้ายนะอันนี้อีกตามความจริงแถวบ้านอาจารย์เนาะวัดอยู่ใกล้ and go straight until you see the T junction เลี้ยวซ้ายไปแล้วเนาะให้เจ้าขี่ซื่อๆจนเจ้าจะเห็น3แยกเนาะ T junction and turn right แล้วก็เลี้ยวขวาประมาณ20 meters โอเค and you will see the temple และหลังจากนั้นเจ้าก็จะเห็นวัดเนาะใครผู้ใดแปลบทนั้นเลยจะได้สามารถเบิ่งตัวแปลลาวนี้ได้ทุกคนเด้อและอันนี้ก็เป็นบทที่1เนาะที่ว่าอาจารย์ได้เขียนว่าเฮือนอาจารย์ไปวัดไปเนาะได้นะตามทิศทางและตัวที่2อาจารย์ได้เขียนแมนจากเฮือนอาจารย์เนาะไปตลาดนั่นเองนะโอเคอาจารย์เขียนว่า to get to a market from my houseFirst, go straight along the canal for about 150 meters. จะไปออกจากเฮือนไปตลาดเนาะทำอิฐแมนไปซื่อๆตามแคมน้ำคลองเนาะประมาณ150เมตร Then turn left and go straight for about 200 meters until you see the traffic light. The market is next to it. นะไปเลี้ยวซ้ายแล้วก็ไปซื่อๆประมาณ200เมตรจนกว่าเจ้าจะเห็นไฟแดงหรือไฟอำนาจก็คือตลาดเนาะก็แม่นว่าอยู่ข้างๆไฟอำนาจนั่นเองฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่อาจารย์เอามาฝากให้ทุกคนได้มาศึกษาลองเบิ่งหน้าว่าวิธีเขียนวิธีการไปขึ้นบ่ออกก็เอาตัวนี้ไปศึกษาไปเพิ่มเติมได้เนาะอาจารย์ก็เขียนเป็นแนวทางให้แล้วฉะนั้นให้ทุกคนลองศึกษาเบิ่งอย่างขั้นมีอย่างเพิ่มเติมเนาะก็สามารถแชทมาหาอาจารย์ได้ตามเบอร์ WhatsApp อยู่ทางข้างนี้เนาะคันผู้ใดสนใจเรียนคอร์สออนไลน์เนาะในราคา 165,000 กีบสามารถสมัครนําอาจารย์ได้ทุกคนเด้อเป็นการเรียนเอิ้นว่าโคตรคุ้มเลยเพราะว่าเรียนตั้งแต่เริ่มต้นสําหรับผู้ใหญ่ม .6 ขึ้นไปเรียนได้เนาะจนฮอดระดับกลางสูงอาจารย์มีคอร์สระดับกลางแถมให้ฟรีเนาะเรียนและมีบทฝึกหัดต่างๆครบถ้วนเลยเนาะเรียนสร้างประโยคเรียนแต่งประโยคแล้วก็สามารถเอิ้นว่าเรียนรับไวยากรณ์อย่างต่างๆครบเลยอยู่ในนี้แล้วก็มีปื้มบทสนทนาปื้มบทแต่งเนาะเป็นผลงานอาจารย์ล้วนๆเลยเนาะสามารถอุดหนุนสั่งซื้อสั่งจองได้แล้วก็สามารถสมัครเรียนได้เนาะสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเนาะอยากโอลมอยากปรึกษาอาจารย์สัตว์มาเบื่ออาจารย์ได้ทุกคนเด้อ
ยินดีที่ได้รู้จักคนเด้ออ่ะมีแต่ว่ามีอย่างเพิ่มเติมก็สามารถถามได้โอเคสำหรับข้อนี้บทเพียงเท่านี้บ๊ายบายนี่แมนคอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์เฮียนพื้นฐานถึกจึงแต่งประโยคเป็นที่เฮียนเริ่มจากพื้นฐานตามขั้นตอนจากง่ายหายากตั้งแต่คำศัพท์หรือไวยากรณ์ที่จำเป็นเฮียนเพื่อสร้างประโยคตัวจริงถ้านักเฮียนสงสัยว่าการเฮียนพื้นฐานที่ดีแมนเริ่มจากหยังไปฮอดไสทั้งหมดแมนอยู่ในคอร์สนี้แล้วพิเศษในคอร์สนี้ก็คือนักเฮียนสามารถเลือกและจัดสรรเวลาเฮียนได้ตามความสะดวกเนื่องจากว่านี่เป็นคอร์สวิดีโอออนไลน์เฮียนผ่านกลุ่มปิดของ Facebook บทเฮียนจัดเลี้ยงกันเป็นระเบียบติดตามง่ายเฮียนสะดวกเฮียนแล้วก็ยังมีบทฝึกหัดให้เฮ็ดพร้อมเนาะในระหว่างทางนักเฮียนสามารถสื่อสารกับอาจารย์ได้โดยตรงผ่าน WhatsApp เพื่อถามบทเฮียนจากในคอร์สหรือทางนอกก็ได้เช่นกันเข้ามาในคอร์สแล้วเฮียนและทวนคืนได้ตลอดซีบถ้าน้องๆ นักเฮียนต้องการปูพื้นฐานและจัดระเบียบการเฮียนภาษาอังกฤษคืนไม่บ่ค่อยมีเวลาบ่มักเดินทางอยากจัดสรรเวลาเฮียนเองได้มีปัญหาในการสร้างประโยคคอร์สนี้เหมาะกับน้องๆที่สุดเฮียนพื้นฐานถึกจึงแต่งประโยคเป็นแล้วพบกันในคอร์สเด้อ